สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อผีมาขอยืมตังค์จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยฮะนั่งร้อนแต่ตอนเย็นแล้วอ่ะเมื่อไหร่เชอรี่จะมาไหนบอกว่ามีเรื่องจะมาปรึกษาไงข่าวนี่เนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยต้องรอก่อนก็ได้เผื่อจะมาตายแล้วตายแล้วลืมไปเลยมีนัดกับเพื่อนไว้ไม่ใช่สิบอกเพื่อนว่าจะไปคุยเรื่องอะไรสักอย่างนี้แหละลืมมาแล้วคิมคิมมีอะไรอ่ะไหนว่ามาสิฉันมีเรื่องจะมาปรึกษาแกอ่ะเฮ้ยไม่แก้ข่าวแปลกๆวะช่วงเนี้ยโอ้ยโทษทีฉันกินกูต้าน่ะผิวก็เลยเปล่งปังแบบนี้แหละโอ้โหเทียบกับฉันนี่ฉันดำไปเลยนะเนี่ยก็แง่อยู่แล้วสิฉันกินกูต้าเนาะถ้างั้นก็แนะนำกูต้าให้หน่อยดิอยากกินเหมือนกันกูต้าจุดๆๆนั่นแหละมีตังค์เดี๋ยวจะซื้อว่าแต่แกมีเรื่องอะไรมาปรึกษาฉันหรอก็คือว่าบ้านฉันขัดสนเรื่องตังอ่ะที่บริษัทแกยังรับคนเพิ่มไหมพ่อกับแม่ฉันก็เพิ่งจะแยกทางกันนี่เด็ฉันก็ได้อยู่บ้านคนเดียวแม่ก็ไปมีผัวใหม่พ่อก็ไปมีเมียใหม่ไม่มีใครสนใจฉันเลยแกเฮ้ยถ้าแกขัดสนเรื่องตังอ่ะแกย้ายมาอยู่กับฉันก็ได้นะบ้านก็ปล่อยให้โดนยึดไปบ้ามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของฉันเลยนะฉันอยากจ่ายให้มันหมดขาดกี่บาทอะ20,000สองหมื่นนี้จบเลยไม่มีจ่ายอีกแล้วฉันขอยืมได้ไหมฉันขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมครีมขอโทษจริงๆขอยืมก่อนถ้าฉันทำงานได้เมื่อไหร่ฉันจะหาตังค์มาใช้หนี้แกฉันขอดูเงินในบัญชีฉันก่อนนะว่ามันเหลือกี่บาทอะได้มีอยู่ 30,000 แกเอาไป 20,000 เดี๋ยวฉันโอนให้ขอบคุณมากเข้ายังเข้าแล้วขอบคุณแกมากนะแกเป็นเพื่อนคนสุดท้ายของฉันจริงๆเลยถึงฉันจะมีเพื่อนเยอะแต่คนอื่นไม่เหมือนแกเลยอ่ะถ้าจ่ายบ้านหมดก็ย้ายมาอยู่กับฉันก็ได้นะแกจะไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวไงทุกวันนี้แกก็ไม่อยู่ตัวคนเดียวมั้งว่ะลืมดูตัวเองเลยค่ะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไว้จะมาเล่นด้วยใหม่ โอเคโอ๊ยดูหนังจนถึงเช้าแล้วเหรอวะเนี่ยโอ๊ยแซ่บตาแซ่บตาวันนี้ไปหาเล่นกับเชอรี่ดีกว่าบ้านอยู่ใกล้กันไม่ค่อยเดินไปเล่นด้วยกันเลยว่าจะชวนไปกินข้าวสักหน่อยแฮะจะเลี้ยงมันสักมื้อนึงไป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 เฮ้ยมันเงียบเงียบเนาะปึ๊บเอ้าประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่เชอรี่อยู่ไหนเนี่ยเชอรี่ไม่เชอรี่ตุ๊บเชอรี่ไม่เชอรี่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลช่วยเพื่อนฉันได้โรงพยาบาลช่วยเพื่อนฉันได้คุณหมอครับคุณหมอครับช่วยเพื่อนฉันด้วยครับช่วยคุณหมอเฮ้ยนี่มันคนตายแล้วนี่คุณหมอช่วยเพื่อนผมด้วยครับคุณหมอไปเข้าห้องนี่ผ่าตัดจะตรวจดูเพื่อนคนไข้กรุณารอข้างนอกครับไม่นะเชอรี่ทำไมเธอถึงคิดสั้นอย่างนี้ทำไมกันนะฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนคนไข้ด้วยนะครับคนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคือนางตายยังไงครับผูกคอตายน่าจะ5
3-4 วันได้ที่แล้วมั้ง 3-4 วันฮะเป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้เธอยังมาขอยืมเงินฉันอยู่เลยถ้างั้นก็คงเป็นผีแล้วล่ะครับฮะเมื่อคืนนี้เธอยังมาขอยืมเงินฉันอยู่เลยนี่นางตายได้3-4 วันแล้วนะครับเนี่ยจากสภาพศพแล้วเนี่ยแข็งทื่ออยู่เนี่ยไม่จริงไม่จริงเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณหมออย่าโกหกผมคุณหมออย่าโกหกผมเมื่อวานนี้เธอยังมาขอยืมเงินผมอยู่เลยก็คงเป็นผีที่มายืมเงินคุณแล้วแหละบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย